สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมและผู้คงแก่เรียนทั้งหลายนะฮะพวกคุณน่ะพูดแต่เรื่องธรรมะโน่นนี่นั่นผมจะบอกถ้าใจคุณยังไม่สงบเนี่ยคุณยังมาพูดเรื่องธรรมะอ้างไปบวชตอนจะมาบวชอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยก่อนจะบวชบวชมันยากเย็นนักโน่นนี่นั่นโอ้ผมบอกเรื่องเลอะเทอะเรื่องสมมติปรุงแต่งกันไปถ้าใจคุณยังไม่สงบนะแบบสงบแบบลืมตาแบบเนี้ยอย่ามานั่งเล่าเรื่องธรรมะไม่สงบแบบหลับตาความสงบที่แท้จริงลืมตาก็สงบหลับตาก็สงบอยู่ได้ทุกที่นะครับเพราะไม่มีอุปทานฮะความสงบที่แท้จริงมันต้องเกิดนะฮะเขาเรียกว่าอิสระวิมุตติก็คือสงบแบบวิมุตติไม่ต้องทำฌานไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องกำหนดรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะทั้งหลายเนี่ยมาเอาความจำมาสอนกันโอ้จำเข้ามาทั้งนั้นแหละมานั่งเล่าเพราะว่าความจริงเนี่ยมันบอกกันไม่ได้แต่มันชี้เห็นได้นะถ้าใจยังไม่สงบอย่ามานั่งเล่าสอนธรรมะอ้างนู่นอ้างนี่พวกมึงอะจำทั้งนั้นแหละผมสอนธรรมะให้คนพ้นอุปทานไปเลยวันนี้คุณพี่เพชรก็น่าจะเก็ตนะก็โอเคคนที่มั่นคงคนที่เปิดใจจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะได้ในดวงตาเห็นธรรมตัวนี้ถ้าไม่มีใครชี้ไม่มีวันเห็นหรอกผมจะบอกแล้วก็หลงกันอยู่นั่นแหละสอนกันอยู่นั่นแหละหลงกันอยู่นั่นแหละหลงรู้หลงจำหลงคิดนะฮะผู้ที่ตัดสรู้ทำเห็นแจ้งอะไรจะชี้ให้คุณหมดหลงนะฮะเห็นด้วยเห็นด้วยตัวเองนะไม่ใช่ไปยึดมั่นไปรู้ตามก่อนนะมันปล่อยทิ้งรู้ไปเลยเดี๋ยวมันเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นพวกสอนมาอ้างพูดปรุงแต่งไปมึงปรุงแต่งเป็นร้อยพันเรื่องมึงก็ไม่มีวันทำให้คนอื่นเข้าใจหรอกนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งสมมติชิดปรุงแต่งกันโอ้รู้เยอะผมรู้ผมก็รู้ว่าผมพูดไปของผมเนี่ยผมรู้เนี่ยเนี่ยไม้จิ้มอะไรเนี่ยเนี่ยผมรู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้อะไรวะจำชื่อไม่ได้เออซุปเปอร์พาวเวอร์แบงค์เนี่ยนี่ไงเนี่ยรู้แค่เนี้ยนอกนั้นน่ะมึงเลยป้ายกันหมดเลยใจไม่สงบหรอกธรรมะมันเยอะก่อนจะมาบวชนี่ไม่ใช่ธรรมดานะยากเย็นแสนเข็ญบวชเป็นพระนี่โน่นอุ้ยมึงเรื่องเล่าเรื่องสตอรี่กันหรือไงถึงที่อาจารย์ที่สอนไม่มีพระไม่มีโยมเว้ยมันเป็นเรื่องอุปทานหลงไปในภาษายึดมั่นถือมั่นในความเชื่อในภาษาว่าสมมุติว่าเออนี่คือพระนะนี่คือโยมนะนี่มันหลงไปแล้วมันเชื่อไปแล้วปรุงแต่งอาจารย์บอกว่าสอนก่อนที่จะเกิดอ่ะก่อนที่จะเกิดสัตว์ตนบุคคลเราเขาอ่ะพวกเธอยังไม่เห็นหรอกพวกเธอแค่รู้นะฮะก็เลยหลงรู้นะฮะมันไม่ถึงความสงบที่แท้จริงนะฮะได้แค่นั้นแหละก็เธอก็ดีใจแล้วคิดว่าตัวเองรู้นะเกิดตัณหาอุปทานอยากบอกอยากสอนคนนู้นคนนี้ไปหมดเลยเออจำเข้ามานั่นแหละผมบอกเลยในโลกโซเชียลที่แสดงทำคล้ายๆผมเนี่ย 95% นะจำผมนั่นแหละนะจำสิ่งที่ผมพูดเคยได้ยินได้ฟังผมมาก๊อปปี้ผมนั่นแหละเอ้ยกูเนี่ยแสดงธรรมได้ทุกรูปแบบกูหยิบนี่มาก็เป็นธรรมกูหยิบอะไรมาก็เป็นธรรมเนี่ยมึงคิดว่าอะไรเนี่ยมึงเห็นไหมจบแล้วชาติมาอย่างเงี้ยจบแล้วมึงเห็นไหมมันไม่เที่ยงเว้ยกูไม่ต้องสอนอะไรหรอกไม่ต้องไปแต่โอ้ตามรู้นี่คือความคิดอันนั้นความจำมึงทั้งนั้นอ่ะที่บึกศักดิ์ศรีอ่ะศึกษากันธรรมะกันเนี่ยเออเราหลงรู้เราหลงคิดนะเออไม่คิดก็ไม่มีอะไรเห็นไหมความคิดมันไม่เที่ยงเนี่ยพวกมึงอะคิดเอาจำเอากูชี้แต่ละขนาดเลยกูแดกวายเนี่ยมึงคิดยังไงคิดดีหรือไม่ดีมึงอยากกินไหมมึงมีความรู้สึกไงมึงเห็นไหมแค่นี้ฮะง่ายมากต้องปฏิบัติไหมแบบนี้นี่คือธรรมะเลยธรรมชาติที่ไม่เสแสร้งไม่เคยหลอกลวงมันไม่เคยหลอกว่ามันไม่เคยหลอกว่ามันเป็นอย่างอื่น
นะมีผู้ตั้งสมมุติให้มันว่าคือแก้วแล้วเราก็ใช้แค่นั้นเองแล้วมันก็ไม่เคยหลอกตัวมันเองมันไม่เคยมีนามธรรมไอ้ตัวเนี้ยถึงมันเป็นรูปธรรมมันก็แค่ตาเห็นนะคำว่ารูปธรรมมันเป็นนามนามสมมุติเห็นไหมพอรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยมายึดเกาะกันเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราของขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณมองเห็นใครพอคุณเห็นแล้วคุณบอกว่าคืออาจารย์วิทย์เห็นไหมนามธรรมปรากฏแล้วแต่นี่คือรูปที่ไม่มีภาษาบัญญัติแต่นามธรรมบอกว่าเป็นอาจารย์วิทย์สมบูรณ์เลยแล้วคุณเชื่อจริงถ้าบอกว่านี่คือนิพพานเออคุณก็เชื่อความเชื่อมีอิทธิพลผมจะบอกนะเราก็เลยหลงกันอยู่หลงเชื่อหลงยึดมั่นถือมั่นผมมาพูดเรื่องพวกนี้มาหลายรอบแล้วนะฮะบอกคนมาตลอดแล้วหลงอยู่นะธรรมะไม่ใช่แค่รู้ไอ้รู้ที่สอนกันอยู่เนี่ยมันรู้แบบอวิชชามันไม่ใช่รู้ด้วยปัญญามันคนละรู้กันเว้ยพวกมึงก็พูดแต่เรื่องรู้ธรรมะแค่รู้ไอ้นั่นมันรู้แบบอวิชชารู้ปัญญามันรู้อีกแบบนึงเฮ้ยบัวดูอ่ะนั่นให้พี่ป๊าป๊าหน่อยสิธรรมะที่คุณไปศึกษามันเลยป้ายมันพิสดารมันมีคุณวิเศษเหนือเขาธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วมันแค่นี้พวกนั้นมันเลยป้ายมันเป็นอุปทานเนี่ยธรรมะเนี่ยโรตีสายไหมเนี่ยกินของเด็กเนี่ยคนนึงจะบอกว่าคนมันหลงเนาะหลงสมมุติบัญญัติหลงศีลหลงผ้าเหลืองหลงรูปลักษณ์ใจมันเลยไม่สงบมันเลยแสวงหาความสงบนะฮะก็เลยพากันไปนั่งสมาธิไปฝึกสติเพื่ออยากสงบพากันไปดูลมหายใจไปดูพุทโธนะโมสังโฆเพราะอยากสงบ มันหาที่ยึดที่เกาะมันจะได้หนีจากความทุกข์มันว่า เนี่ยเราหลงกันแบบนี้หลงกันมาเป็นชาติ ไม่มีใครช่วยคุณได้ผมที่ให้คนเห็นแค่นั้นเองว่าพวกคุณหลงหมดธรรมะเหมือนผมกินอยู่เนี่ยเนี่ยธรรมะเลยไม่มีภาษาบอกอร่อยไม่อร่อยรสชาติรู้รับรู้หมดเลยเนี่ยรสชาติเป็นยังไงรู้หมดเลยพัดจะตังแล้วก็ได้ยินเสียงพัดลมเนี่ยพัดลมพัดตอนแรกไม่มีพัดลมหรอกแต่เมื่อไหร่เราจะใช้ให้ข้ามันมาเลยนึกบอกว่าเรื่องพวกนี้นะมันยังไม่เห็นมันแค่รู้ทำผมพูดไปแบบนี้มันก็แค่ไปศึกษาฟังผมแล้วก็รู้ว่าอยากสอนแค่นั้นเองมันยังไม่เห็นทำมันยังไม่เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวที่เกิดมามันรู้ของมันเองมันเกิดของมันเองเพราะมึงรู้เยอะมึงมีปัญญาเยอะไงสัญญาเยอะไม่ใช่ปัญญาเยอะนึกว่าเนี่ยหลงกันอยู่อย่างเงี้ยฮะก็ได้เริ่มแบ่งแยกเนี่ยเนี่ยไม่ใช่พระจะมาสอนธรรมะได้ไงฮะโถไม่จะสอนไม่ได้ก็ชี้คนดับอุปทานเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพระกับโยมล่ะท่านผู้คงแก่เรียนพวกคนก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นทำไมพระครูบาอาจารย์มีเยอะแยะไม่ฟังพระมีเยอะแยะท่านบวชมาไปฟังฆราวาสพ่องตายอ่ะนะพวกเนี่ยแบ่งแยกกูบอกฟังใครก็ได้ถ้าทำให้มึงเกิดปัญญาไอ้โง่แต่ถ้าทำให้มึงโง่เขาอย่ามึงอย่าไปฟังยิ่งสอนมันมึงงมงายมึงอย่าไปฟังมึงควรสำเนียกตัวเองได้แล้วว่าไม่ใช่เออนั่นแหละมึงอะฉลาดมึงกำลังจะเป็นบัวพ้นน้ำมึงอย่าให้พวกแหนพวกเขาวันอะไรเกี่ยวมึงลงไปโน้มเอียงไปไม่ได้โผล่พ้นน้ำเห็นแสงสว่างเขาสักทีนะฮะมึงหลงกันอยู่ตรงเนี้ยโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์อิสระ0983418644อ้ออิสระหรืออาจารย์วิทย์สอนให้จบไม่ได้สอนให้จำถอยสุดอยู่ได้เป็นเห็นได้ตอนนี้มีหมวกอ้ออิสระสีดำกับสีเหลืองคุณใหญ่คุณเพชรสองท่านเอามาสมทบ
ให้ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อจะบูชาไปใส่ไม่ใช่บูชาแล้วเอาไปใส่เป็นโลโก้อ้อยสลายเฉยนะฮะแล้วก็มีเสื้อแค่นั้นเนี่ยใครต้องการจะร่วมอุดมการณ์หรือแนวทางอิสระก็สั่งจองมาได้นะฮะเบอร์โทรของอาจารย์ก็0983418644อ้ออิสระหรืออาจารย์วิทย์นะครับแค่นั้นเห็นไหมลูกศิษย์ผมคนรักคนที่จริงจังก็มีเธอก็สนับสนุนอาจารย์ทุกคนนะคนที่นั่นก็ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามทางโลกที่เสียสละสถานแห่งปัญญาตรงนี้ผมไม่มีเอาบุญไปล่อนะผมก็อวยพรได้แค่นี้จะจริงไม่จริงก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วกันคุณเป็นคนดีเดินอยู่ในมรรคมีองค์8ชีวิตคุณจะดีนะผมไม่ใช่คนดีผมสีเทาผมไม่ใช่คนรวยผมไอ้คนเลวผมสีเทาแต่ผมไม่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่สีเทาแบบผิดกฎหมายนี่ฮะโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ